ใครเป็นเรื่องเช้าในจังหวัดพิจิตรเมื่อเครือข่ายวัฒนธรรมและคุณธรรมจังหวัดพิจิตรร้องเรียนหลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขอคืนเงินจากพระมูลเหตุเกิดมาจากเดิมกระทรวงวัฒนธรรมได้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนและบวกศีลจารณีประจำปีงบประมาณ2563ในวันที่2เมษายน2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้วัดที่ร่วมโครงการรวม33วัดวัดละ 10,000 บาทเป็นเงิน 330,000 บาทแต่เมื่อเจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจึงได้ประสานงานเปลี่ยนกิจกรรมเป็นจัดซื้อถุงยังชีพมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดแทนโดยให้วัดเปิดบัญชีรอรับเงินอุดหนุนแต่ทว่าต่อมากลับมีคนซึ่งอ้างคำสั่งวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรเจรจาขอคืนเงินวัดละ 2,000 บาทบอกเอาไปทำถุงยังชีพส่วนกลางและถัดจากนั้นก็มีคนอ้างคำสั่งวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรใหม่จะขอคืนเงินทั้งหมดที่โอนเข้าบัญชีเพื่อนำไปบริหารเองนั่นทำให้12วัดขอถอนตัวเพราะกลัวจะเข้าข่ายเหมือนเรื่องทุจริตเงินทอนวัดโยมนี่เป็นลูกน้องโทรมาบอกว่าจะโอนเงินเข้ามา 10,000แล้วก็จะขอให้เบิกคืนที่วัฒนธรรมในวัฒนธรรมจะไปจัดการเองว่าอาตมาไม่รับเลยเบิกมาแล้วก็เขาก็จะมารับเงินหนักกว่าเงินทอนวัดไหมอย่างเงี้ยเอาหนักกว่าหนักกว่าอาตมามองก็หนักกว่าเหมือนเป็นการสมรบร่วมคิดกับเขาแต่วัดไม่ได้อะไรเลยพระไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ได้เสียใจเจ้าหน้าเพลก็เสียใจนะเราก็ได้ปรึกษาเจ้าหน้าเพลตลอดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยอย่าเอานะพ่อเขาบอกว่าไม่เอาเราก็ทำของเราไปตามกำลังที่เราจะทำจากนั้นก็มีคำสั่งระดับจังหวัดให้วัฒนธรรมอำเภอหาวัดอื่นๆมาแทนจนได้รวม31วัดมีรายงานอ้างว่ามีวัดที่ได้ 20,000 บาท1แห่ง 17,000 บาท1แห่ง 13,000 บาท1แห่งที่เหลือได้วัดละ 10,000 บาทต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่ไปขอรับเงินคืนหรือให้วัดบางแห่งถอนเงินไปส่งให้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองทำเอาคณะสงฆ์และกรรมการวัดต่างกังวลกรณีนี้จะเป็นเหมือนเงินทอนเงินคืนอาจผิดกฎหมายเป็นเงินของเขาเขามาขอกลับไปเพื่อไปจัดสรรยังชีพดังกล่าวอาตมาภาพเองก็ยังสนับสนุนถุงยังชีพไปอีกหลายร้อยถุงให้กับโครงการส่วนการวัฒนธรรมจะเป็นที่มาที่ไปดังกล่าวทั้งตัวนี้ที่เป็นตัวเงินนั้นทางวัฒนธรรมจังหวัดเอาเสียงไปสิ่งของต่างๆเป็นของวัดเราทำมีคนมารับเอาเงินเขียนไปคือครั้งแรกเนี่ยเขาจอของวัฒนธรรมจะมีคนมี2โครงการโครงการที่1จะเป็นโครงการค่าพยุง12โครงการยอด 32,000 แล้วก็จะมีอีกโครงการนึงก็คือโครงการเดือนพระฤดูร้อน 12,000 ที่เห็นผิดปกติก็คือโอนมาแล้วเอาคืนเขาก็จะเอา2โครงการคือยอด 32,000 กับ 12,000คืนไปทั้งหมดเพื่อที่จะไปจับถุงยังชีพแล้วเอามาให้กับชุมชนบ้านเรามันเป็นโครงการที่เอาเงินไป32,000แต่เขาคืนมาให้เราแค่15,000แล้วพอตอนหลังเราก็คือเพิ่มติงไปพอเพิ่มติงไปปุ๊บเขาก็ไปหาของอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งของเนี่ยมันก็ไม่เหมือนด้านยุภาทวีวัฒนกิจบวรรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งเบื้องต้นให้กองกฎหมายตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้วหากมีมูลจะลงโทษหนักที่สุดตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะที่นันทิยามังคลคีรีวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรก็ออกมาชี้แจงยอมรับว่าได้ให้ไปเจรจาขอคืนเงินที่โอนมาแล้วมากองรวมกันที่สำนักงานวัฒนธรรมพิจิตรจริงเพื่อจัดซื้อและทำถุงยังชีพแบบมีโลโก้จังหวัดและกระทรวงวัฒนธรรมโดยจัดทำถุงละ500บาทรวมค่าใช้จ่ายและสิ่งของได้แก่ข้าวสารเสาให้5กิโลกรัมไข่ไก่1แผงปลากระป๋อง6กระป๋องนมจืด1แพ็คน้ำพริก2กระปุกและน้ำมันพืช1ขวดใหญ่เงินอุดหนุนเนี่ยเป็นเงินอุดหนุนให้วัดโดยที่โอนเงินอุดหนุนเนี่ยให้วัดนะคะแต่ว่าเราจะขอทำในภาพรวมของจังหวัดก็คือเราทำเอาเงินเนี่ยมาทำในภาพรวมของจังหวัดแล้วก็เอาคืนไปให้วัดเท่ากับจำนวนเงินที่ทำถุงชีพก็อย่างเช่นที่วัดท่าหลวงเงิน 10,000 บาทเนี่ยเราก็มาจัดทำถุงยังชีพมูลค่าถุงละ500บาท20ถุงอย่างเงี้ยค่ะได้ครบกันตามที่เข้าร่วมโครงการโดยสรุปว่าท่านยืนยันไหมครับว่าการกระทำของท่านอยู่ในเจตนาที่สุจริตใช่ค่ะหนูยืนยันมากค่ะแล้วทุกวัดที่เข้าร่วมโครงการน่ะก็ไม่
ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรมีหลักฐานทุกวัดเลยที่เราไปลงเนี่ยเราทำเป็นถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายทำคลิปรีโอไว้ขณะที่มีรายงานว่าสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าส่อทุจริตหรือไม่แล้ว